ินไหมลูกครับมาครับหางหมูหน้าตารอๆว่ามันคนเทพมักเทพให้เฮ็ดเด้อครับผมพี่ช้องเขาเอาไปแล้วเว้ยบอกว่าขอเสียงเด้อเลยวะแบบผ่านไล่เบิดเลยนี่ครับนี่ไห้ 25,000 แล้วเขาสิงลั่นเดือนจะมึงเอาเสื้อเพิ่นนะผมคิดเด็ดเลยเขาไปนิดนึงปลาเดือนนี่บะพี่มีซ่อนบ่เอามาให้มีเด็กจักเลยมักซ่อนสวัสดีครับผมครับมารีวิวเบิ่งรถเพิ่งมาเบิ่งสดๆครั้งแรกนะครับนี่รถตัดอ้อยผ่านพ้นเองครับผมครับเจ้าของเสียแอดครับสุดยอดเลยนี่เห็นไงเห็นล่องเออเฮ้ยล่องขับล่องเบิ่งเนาะเจ้าของคนอนุญาตด้วยขับล่องเบิ่งนั่นเองเด้โอ้แปลนไปเลยครับผมมีต่อพร้อมแล้วก็ย่างไปนิดบ่มีตัดได้เรียบมากเลยอันนี้เกิดพี่โดนหน่อยแห้งเกินดีแล้วคือเอารถไถเหยียบมันแตกก่อนโอ้ให้อ้อยรับจ้างกันบ่ครับนี่เอาจังไดรับจ้างนี่ตัดของเจ้าของบ่ฮันเฮาสิ350บาทเอ้าบ่เบิดตัวนี้เด้อนี่โอ้เหี้ยตัวนี้เหี้ยคือเหี้ยเฮาบ้านเขาตัวนี้เหี้ยหลายอยู่เด้อนี่แม่โอ้ยนี่นะครับผมมันหล่นบ่จอดรถบ่รอดนี่ยังไม่จ่ายกันมาทันกันกินโซดาแต่แซ่บอีหลีว่าไอ้เขียวๆถือมันสิหวานได้เด้อครับนี่จะว่าผมซื้อไปเลยแซ่บก็คิดต่อเออพอดีได้เห็นบรรยากาศคำครับการดีมากเลยก็ได้มีสภาพใหม่ครับผมเพื่อนแอดเพื่อนแอดเขียบมันพ้นเดี๋ยวรอเบิ่งมือนี่เขาหยวนยาวๆเลยออมเลยบ่นี่เขาจะออมสิบ่รถประเทศใดนะเขาซื้อมาญี่ปุ่นบ่รถไทยนะครับไทยต่อเองจักคันละกี่บาท6ล้านนะ6ล้านอ๋อคุณจอดเลยแน่นอนเลยรับจ้างยังไงก่อตันละ350ตันละ350คันไกลกับคิดค่ารถเขามีรถจิบหลอกแก้ให้ความมั้งคือบอกโอ้ที่เหลือไม่บ่อยตามมาเสร็จเสร็จเลยเออจะเรียกค่าตันกันเลยแล้วหารเงินกันเลยแล้วเครื่องรถแต่ก็จะมีแบบเศษเสี่ยวจักหน่อยครับผมแต่ว่าคือว่าสะอาดดีอยู่ว่าอ้อยมันล่มแล้วเฮ็ดโอ้จักยายเบิ่งไอ้ไก่เด้เนาะเดี๋ยวเจ้าสิกลับมาอีกอยู่เราเสียงมันสิคือลงสีใหญ่เลยล่ะครับมันสิแบบทำงานสิเป็นระบบมากเลยคายอ้อยออกเป่าอ้อยขึ้นไปได้ขึ้นสะพานเลยล่ะถ้ามีต่อเพิ่นสิบอกไว้บ่ต่อจังได๋จังซี่ครับมีต่อเพิ่นเฮาต่ำแล้วมันบ่เป็นหยังบ่ต่ำได้มีแล้วต่ำอยู่บ่ใครอยู่ฉันต้องถามร้องไห้ทุกมือบอกว่ามีต่อหรอกโอ้หนามากเลยนี่หวานเหลือเกินกินเบิดแล้วครับควรหนึ่งเสียเพิ่นให้ความรู้ผมอันนี้โรงงานเพิ่นเก่ากว่านั้นครับนี่อาจเป็นคือปังก่อนขายได้เจ๋วมากเลยบ้านก็ได้หอมได้เลยขายก็ได้หอมได้เลยขายก็ได้กลับมองเขาอยู่มือนี่บรรยากาศดีมากเลยอาทิตย์กำลังลงอาจจะมาคำนิดหน่อยเสียเพิ่นน้ำใจดีมากเลยแต่ละปีนี่จนโรงงานปิดเป็นบ่ครับจนโรงงานปิดเลยว่าจนแล้วหีบแล้วหีบมานะครับมาแล้วเดี๋ยวมาชมกันถามแล้วเป็นล้อยางครับผมเพราะมันตีนตะขาบครับผมแต่ก็เป็นอ้อยสดพร้อม10ล้อเพิ่นมี3คันเท่านั้นแล่นไปแต่ก็ลงเลยครับผมบริเวณเขาคิ้วขึ้นเพราะอ้อยตัดไปครับอ้อยสดที่โรงงานชอบอยู่แล้วเงินเอียงก็ดีหมดทุกอย่างโอ้ไทยประดิษฐ์ไทยต่อเองครับผมไทยประดิษฐ์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 ไทยประดิ
ไหนเด็ดท้ายเบิ้งนะสายยานน้องเชิงเนาะวันหน้าสามไงมาคนบอกคนล้มพร้อมพ่นใบออกพร้อมสมราคาแล้วครับผมแต่ก่อนนี่โอ้ยากคนตัดเลยครับหาคนงานยากทุกเมื่อนี้สิเลยจะพาคนใกล้ๆครับเลี้ยวซ้ำกันตอนนี้เราโอ้ยยางก็แตกเลยเบิ่งผมเกี่ยงครับผมนี่ตัดไปไม่ไหมเลยครับผมนี่ติดปลาเลยนี่โอ้โหสะอาดดีมากเลยแม่แน่นอนเลยยังไม่ถึงพ่นใบทับนี่คล้องแล้วก็มีเศษซากเหี้ยปากด้วยครับผมเทียแขวนี่เทียจะรถตัดไปเทียแขวเทียแถวบอกว่าอยู่คือใกล้หน่อยแท้เนาะเทียแถวจักไรครับนี่ประมาณ17 ไร่17 ไร่คือจังปลูกได้ทีกันงามเลยหกไปเบิดเลยเนาะหนาเลยพันยังครับมีพันเกี้ยน3ครับมีปลูกนี่ปลูกพันใดนี่ครับมีรุ่งเรืองแล้วก็มีเก8892อันใดมันแล้วแต่พื้นที่ป่ะครับเพื่อสอมันครับมันก็แล้วแต่พื้นที่ครับแต่อันนี้แนะนำเลยครับผมอู้งามอีหลีแม่6เลยไปบ้วนนะบ้วนหาแบบหาศพคนกันนะครับคนเฮียจังซี่ดินงามเลยครับอยู่นี่แบบเลยแบบโอ้อ่อยงามเลยครับผมตอนล้ําหน่อยแล้วมันทีกันมากเลยต่อก็ได้นะตอนแรกบ่นี่เอา3ต่อนี่เอาซี่ตัดเอาซี่ตัดผมเคยตัดอ่อยมันคันจังซี่นี่คือว่าโอเคครับแต่มันล้ําหน่อยซื่อแต่ว่าเพิ่นว่ามันจะได้ต่อดีครับเงาอีหลีครับผมสุดเบิดเล่นบ่ครับออกจะไปเนาะออกแต่ไหวเนาะผมไหวเขียวเลยโอ้สุดยอดเลยได้หมดทุกอันเลยมาตัดเปื้อนอยู่ได้บ่ตัดอยู่คานเลยหน่อยบ่ได้บ่ได้แต่อ้อยได้แต่อ้อยได้หลายปียังประมาณ4 ปี4ปีแล้วโอ้ได้ทุนขึ้นแล้วนี่4ปีนี่กำไรล้วนๆครับช่วงนี้แล้วผมนั่งอยู่นี่เพราะช่วงที่เต็มมันง่ายๆนะครับโดนอยู่สิบหล่อมาทันกันเต็มขั้นกับเปลี่ยนกันเลยมาฐานครับผมสุดยอดลีส้มครับผมได้ตันครับที่นี่โชว์นะครับนี่ครับ20ตัวนี้ครับ9มีแต่19ครับ19 20นี่แหละแน่นอนครับผมก็เรียนทําใหม่น้องบ่นนะครับโอ้คันใหญ่นี่คันนี้ใหม่ก็เงาดากพร้อมเลยสตาร์ทเลยบ่ลําบากเลยซุมื้อนี้แต่ก่อนนี่โอ้ผมเคยเฮ็ดอยู่ครับผมยากลําบากมากเลยซุมื้อนี้สุดยอดแค่กินไหว้เทียอยู่โอ้ยหลาบ่เป็นหยังเด้อไผก็ดีคันว่าตัดอ้อยขึ้นอ้อยนี่บ่ไกลเลยแหละครับซุมื้อนี่สบายครับที่นี่เดี๋ยวเวลาพักเบรกครับกำลังก่อไฟกันครับตอนนี้ซ่อมรถก่อน
มือคนขับก็นะครับโอ้ข้างแดกในสัมผัสครับผมโอ้เป็นใบเลื่อยวันนี้วันนี้เพิ่งก็นะนี่ครับโซเฟอร์สุดยอดเลยขับมาได้ปีแล้วครับนี่คือปีเมื่อไหร่ปีที่สามครับปีเมื่อยว่าทั้งในมีแอร์บ้างนะมีครับโอ้ของแอร์จนหนาวหมดละปีเมื่อมันห่างกันเทียบนี่ห่างเพื่อนครับห่างกันบ่แต่ถือต่อมแต่ยังได้มองได้มันอยู่พังนี่แล้วครับทางในคุณบ่ติดตีปั๊มแมนครับสำคัญเป็นหามีต่อครับผมหนากว้างอยู่เทละแถวครับผมไหลลึกเข้าไปเป็นล้อยางครับผมผมมีคมรูผมเพิ่งไปทุกวันโซที่เลื่อนขึ้นไปคุณครับผมตื่นตาตื่นใจครับพี่เฮาทำเมนูกันครับพี่มากินข้าวทางตะเพิงมาอย่างครับนี่กันไฟครับกันไฟบ่มีแน่นอนโอ้แต่รถไถคันบ่ใหญ่อยู่นะครับเราเบิ่งครับกําลังขอไฟกันพอดีได้หนังเมืองลาวมาโอ้ใส่2ตอนดับเลยไฟถ้าอยู่มีโดดใหญ่ครับผมนะครับโซเฟอร์รถตัดอ้อยเพิ่นไปแบกมากบางอย่างครับฟืนเยอะเลยสมุดประการตอนนี้หาตัวเลยเจ๊แอร์ทุนจัดออกมาผมดูอันนี้เครื่องมาร์กบ้างครับผมเข้ามากจำกระเทียมไหมเข้ามาจำหม้อกันจำความรู้ให้ดูเลยเต็มเลยจำไม่ทานนะพริกสดพริกสดเลยบ่ครับพริกสดแมนครับซิมครับนี่ครับขอบคุณมากยินดีครับแท้คือยอดดีแท้จี้หนังเป็นโรคย้อนในขวานนี่นี่นะขวานย้อนขวานนี่ขาขวานแบบเล็กทุบนี่มันจะนุ่มมากเลยครับผมประเสริฐแย่มากมือหนึ่งได้นี่ว่ามือหนึ่งจับจ้ะครับนักทุบมือหนึ่งทุบมือเดียวเหรอแย่ไปดิครับบรรยากาศไฟดดตัดอ่อยเลยเอาไว้เลยดีลังบอกคือแจ้งน้อบอกรถหนูครับที่นี่ตัวนี้ที่แล้วมันล้างแล้วก็มาฟักนะมาฟันเนี่ยมาฟันกุหลาบอ่อมเฮ้ยนี่ครับบ้านๆที่ทั้งสี่ครับผมสมัยตะกวันช่องคิดอินพูดแล้วว่ามาเอาพักที่คมมาครับไปคมตรงนี้ขึ้นหนังเนี่ยก็คูดไหมมีจุดใส่ไฟแรงๆจังหน่อยเป็นจะบะเอ้ยเปลี่ยนหน่อยนี่เป็นโดยมึงล้างมาขุดไปเรื่อยๆนะมึงครับผมกูวิจารุกูนั่งกินเหล้าแล้วมึงล้างหมดเลยก็ถ้าไม่ล้างเลยล้างได้อยู่ถ้าล้างเลยมันรับรองครับผมมึงล้างหนูมากว่ะกูย่างรับเป็นทุกมาทายครับปูนแม่นั่งเอาได้แม่วัดทางของปูนระบบสมุดทีมงานเรื่องไอ้ล้านมันอุ้ยปุ้ยแล้วเนี่ยเรียงก่อนทีมงานหนึ่งก่อนครับโชคคุณเงินโชคคุณเงินเขาหนังกันนะเขาไปใส่เขาหนังใช่ไหมใส่แล้วโชคคุณหางมันเลยไหมเราไปจับมือถือเลยเด้อมือถืออ๋อไฟไหมเราฟังผุดเอาพ้นจูดมันไหลเป็นจมไว้อยู่อ๋อมันอยู่เด้อปิวไปใส่กันเห็นบ่ได้ตัดของเพิ่นอยู่อยู่ถ้าอ้อยไฟใหม่กระโดดเอารถเห็นบ่ก็แล้วแต่คนคันใหม่หลายเขาอยากขอตัดเถื่อนนี่ครับหมอนี่นะโอ้ยอ้อยไฟใหม่ฮะบ่ได้เปิดพัดลมหลายแล้วพัดลมหน่อยบ่ได้เปิดแล้วทั้งหลังเอาไปขายได้อ้อยสดป่ะเพราะว่าเขาเคยเต็มต้นอ้อยสดอ้อยก็ตัดเอาไว้ก็คือเนี่ยครับผมเห็นมีความแล้วก่อนกวนหนูสุกกินครับผมโอ้มันมากเลยสาวแบบนี้ผมก็โลโคเคนี่พอดีเราเปิดเอาผีมันออกนะครับผมมันโผล่อยู่ตลอดกระแเออเอาละนี่ใส่เงี้ยสุดยอดเลยนี่ขี้ขานรับนี่หูบางอยู่นี่สุดต้นครับผมขึ้นไปเอา
คุณสากลเวิร์ดเลยวุ้นของแถมโอ้ยนอใช้คือบางครับต้องแบบนี้นะล้นแล้วก็ไปล้างน้ำออกที่คิวออกแค่นั้นครับผมแล้วก็ซับออกหมดเลยเอาที่คิวออกซ้ำนั่นแหละปูรออยู่แอดจะได้มึงจะได้ออกซ้ำนั่นมันเสียแต่แอดเจ้าต้องเสียทีมงานก่อนครับผมเสียแอดมีบานใจของคนเลยทั้งหมดหน้าตายังนุ่มๆอยู่โอ้ยเท่าละแดดิละเข่า30ไปแล้วสมความสำเร็จแล้วรุ่นนี้ครับผมผมหมดเลยรอบหน้ายังก็พาไปแมคโครไปแมคโครครับรอบหน้ายอดเลยเดี๋ยวเจอกันมักจกเพื่อนตอนนี้นกอย่างเดียวครับผมอันนี้โซเฟอร์รถไหวหรอครับนี่ตัดไหวครับผมแต่คนขับแมคโครคนนึงมาเราไปเรื่อยๆครับผมว่ามาจบปันไหนสักทีหาแล้วรถจะของเลยสุกเนี่ยผมวอนลงก่อนตามสูตรด้วยนะผมไม่ต้องอายกล้องครับครับผมรู้ปันไหนว่าที่มันเปิดหัวหน่อยทีเดียวได้ใช้หอดไปได้หกชิปตันอยู่แล้วสังกาแต่ที่กันเฮียกันหกครับผมไปหาได้ค่อยเต็มข้าวเดียวแล้วปลาห้าปลาห้าโอ้โหแดดค่อนข้างดีครับผมผู้ไทยเอินปลาหาดป่ะครับผมบอกว่าคนเหนือคนเหนือป่ะไทยกับปลาแดกแดกครับครับผมนี่เลยขดมากเลยตีดังเลยชวนคนนี้ว่าแซ่บนะแสดงว่าบ่สบายครับผมมีอาการเมาวัดนะบ่แซ่บตอกนี่ลงไปครับมีน้ำใสๆแบบร่องสุรสก็แดกแค่นั้นบ่ครับก็พริกครับอันนั้นจะใส่ที่หลังครับเราเบิ่งใสเลยครับสูตรบ่คือกันเนี่ยครับแต่ละกลุ่มแต่ละจุดเดินทีหมู่บ้านตากระแซ่บมากบอกเลยว่ายังกี้ขอบหมอนเสื้อกอบไม่ให้นี่อยู่หิมวยไปแล้วครับฤดูอ้อยก็จะมีคนจูดอ้อยจริงครับผมตอนมีสมมือมีรถตัดแล้วบ่ต้องจูดเลยครับผมได้อ้อยสดขายพร้อมตรงงานเขาจะแห่งมากเอารอบเบิ่งดีกว่าซําใดครับผมแล้วเดี๋ยวกระเทียมมาเพิ่มนิดหน่อยใส่กระเทียมผมครับใส่ครับพร้อมจะขาดตะไคร้นะครับน้องมือเนาะขาดตะไคร้ใส่ส่วนตัวนี้มันเสียบติดไปบ่ได้เคยขายยังครับตำบักปีไก่ไก่ปีไก่อยู่ลาดพร้าวดาสารครับโอ้ธรรมดาครับที่จะวางในกองที่ยอดสิ่งล้านเขา 25,000 บัตรฉีดนี้ไปนี่มัน 8,000 เก่าเลยธรรมดาครับตรงนี้ประวัติยังเก่งนี่เขาผ่านชีวิตมากประสบการณ์เนี่ยว่าได้เผาแล้วมือเดียวมือหน้าอะไรจะไม่เผาก็จะอ่านหมดประวัติโอ้ครับผมแก่ข้าวครับผมหน่อยพูดบ่หนี่พอดีครับพอดีอ๋อเดี๋ยวครับแป๊บนึงมาเสียบนเคาะหมอปั๊บสุดยอดเลยว่าใส่น้ำแล้วตัวนึงครับนี่เดี๋ยวมันสิมันเองมันครับคุณครับมันสิได้ล่ะใครใครมันเป็นเตะเลยแหละแสบแล้วครับใส่ไปทั้งแสบแล้วหนึ่งเฮ้ยแต่มันสุกแล้วมันมีเสือโลกอ่ะครับผมมันยังสีสูไฟเห็นงามดีครับผมเป็นว่าเรื่องเงี้ยยังเห็นใบหงามก็ให้เผาไปเผาเสียบซ่อนสูตรความไปเรื่อยๆน้ำคุณแล้วเห็นงามดีแหละนี่ครับดูว่าล่างออกเสียกรอบล่างออกขาวจนพูนเหมือนเล่นโอ้เราจะแปลเอาหีบเนาะตัดไฟครับผมหาหีบไออุตส่าห์ออกตัวให้มันเป็นสูตรบ้าครับผมหัวได้ประมาณหาหกนาทีอยู่เนี่ยครับนี่หัวได้งามเลยบ้ามันน็อกเหนื่อยมันเหนื่อยมันเปื่อยไว้แต่ก็บ่มีน้ำแล้วน้ำแข็งใส่ครับหมอจังเอาน้ำใส่ลูกเอาข้างๆนึงยุ่งเสียหลับมันเล่นมากจังหลับโอ้ยเธอแหลกนี่ล่ะโอ้ยใครไปได้ลายนี่ไปตัดตัวเอาขูดแน่คือมืออาชีพแน่ขูดก็ว่าเออขูดอันไหนมันก็ขูดจานนะแม่ก็ว่าโอ้ยเนาะฟ้าเขียวลงไปแล้วแล้วครับซอสหอยป่ะครับซอสหอยป่ะเข้ากันบัดยังต่ำได้กระเทียมนะครับตอนนี้ซ้ำฝรั่งกับคนไทยใส่ยังอีกนะครับที่นี่รสดีป่ะครับรสดีนิดหน่อยซอสหอยใส่ยังมากนี่บ่เออบ่ใหม่ยวนแน่ยวนซอสแน่สูตรเพิ่นครับผมนี่เลยคนแรกด้วยคอยฮับเลยเออไอ้นั่นเออนั่นโอ้ไม่ได้เนาะติดตะเคียน
สูตรเด็ดเลยนะครับครับว่าเสียบแสดงว่าเมาวัดแบบคนเอารถดิเอาขี้ไปอยู่บ่อนี่เอารถไปขึ้นไม้บ่อนี่ไม้ไผ่นี่ใช่แล้วรถดีเฮาอุ้ยไม้ไผ่นะครับโดนทำดีครับนี่ครับสำนีสุรศรีวะรถใส่อยู่ตามเบื้องต้นยิ่งนัวครับหน่วยจากเราเบื้องมันไก่ไว้ชนะจังขุกว่ะที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เมื่อตัดไปกันยังมาแล้วครับผมไม้ปิ่งโหงานใหญ่เลยไปหาตัดอยู่ห่วยอยู่ได้ครับว่าน่ะแต่รีวิวไม่ดูแลเรียบร้อยแล้วเบื้อง300แล้วเนาะโอ้ดีเลยชิมหมดแล้วมันจางประมาณบ่ท่านได้ชิมใส่แต่ปลาแดกอย่างเดียวเด้ครับผงสลดเสร็จแล้วครับผมพี่เพิ่นบ่ได้ปรุงเพิ่มเลยครับผมกินโอ้ยซ้ําข้าวใส่มัดใส่มาเดียวขมุ้มเลยปลาแดกวัดแล้วต้องลองโอ้ลืมเอาบ่พริกสดลงแล้วครับเนาะดุ๊ดเออไว้สิหยอกกันบ่แม่นอยู่เนาะลืมบักพริกเนาะคือบ่เป็นหยังเอาอีแล้วก็มากินหมดไปละช่องเป็นคนลิ้นแต่เก่าใส่วันนี้รอหยังมันเย็นแล้วเรียงไหนรสชาติไปที่นี่ไปที่นี่เอื่นว่าพันนี่สุดโอ้โหอยู่นะครับผมเย็นแล้วทำทายเถอะเหงาจำเลยอีเรื่องมันเหงาทั้งหมดนี้มันไปเหงาเปิดหนูอันเอ็ดเอ็ดไม่กินแฮวเหงาๆจักคืบสองคืบด้วยเยอะสิบอันนั้นเยอะเยอะเสียประคิดเดี๋ยวลืมมาประคิดหล่อเชื่อทำแหนกบรรลุรสชาติเลยมันแบบต้องมีคำสอนผมบ้ำลำไปตื้อกันยะไปตื้อกันยะเฉยเลยมันมีห้ากันหรือเปล่าไปตื้อกันยะเหรอไปแล้วผมน้ำรู้รสชาติเขาไปเลยผมน้ำบีได้ผมน้ำผักครับผมน้ำผักเอาขังไว้หรอวะมันเป็นอย่างนั้นมาแต่เลยอีขังไว้ก่อนเปิดผู้หญิงข้างกลางครับผมกับมาตรฐานโดมามันก็ล่าก่อนหรอวะอุดเท่านี้คุณยังจะต้องจ่ายอยู่ขังเขาดีเลยเย็นมากแห้งแสบเข้มข้นขึ้นมาเลยน้ำปิ่งหลายเนี่ยมึงเนี่ยสั่นเงี้ยวนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อมีมึงโทรนำสั่นเงี้ยวอ่ะหลังรีวิวไม่เหี่ยวอยู่ครับตอนนี้โอ้หากูนานๆน้ำงามเลยที่แต่ออกมานอนเนาะเข้าจะได้มีกระดิ่งปั่นนิ่มเลยครับผมน้ำขมด้วยเบาๆน้ำมีผักน้ำแต่พี่เพิ่นลืมใส่บักพริกโดดให้ครับเมื่อกี้นี้แล้วรสชาติโอเคเลยใส่แต่ปลาแดกปลาแดกแซ่บไปดิเหมือนกันขันดังอื้อนี่มันหนูพอดีว่ามันอ่อนหนูนี่เอากินดีครับผมผักได้หลายโอ้ยแค่ยังหวานกันแต่ยิ่งหนูเฝ้ากองไฟได้กินจริงๆสุดยอดครับผมแต่มันมาละหมอกหืมแบบมากหนูเตะหรอสุดยอดลอกหนังได้ป่ะครับโอ้ยเสียดายหนังปิ้งนั่นแหละพอทีมทีมปิ้งเงินครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับลอกปิ้งลอกกูได้ทีแรกมือเท้าปิ้งน้ำกันเลยมันสิใหม่ก่อนมูได้หนังแมนแมนมันสิมาบะเขาบะเขามันบะเขาในเขาเนื้อเขาในเขาจวดเนาะแซ่บแต่อยู่หนังเดี๋ยวบอสท่านแต่ตอนท่านละขัวเนี่ยเอามาใส่ขัวก็ได้สุดยอดเลยแหละบอสปิ้งนะตั้งซับคอนอยู่มึงเถอะใบใบใบเริ่มแล้วถ้าเธอมันไปทื่อจังหวะสีโตครับผมเจ้าขวดตัวนึงเยอะเลยเรือได้หมออีกเรื่อยๆกินมาได้สิบครั้งอีกเลยเอาไปยังครับผมใส่กับข้าวเหนียวหอนมากินหูแซ่บวิริครับผมสุดยอดเลยฉันสอนลมเรื่องนี้ระนาดน้ำมันจะตึมเต็มมือปูสียอดสียอดอุ่นใจแล้วสียอดสาบแต่แล้วตอนหันก็เสียก่อนน้ำมันถือน้ำมันตึมแต่ปูเทวแรกเมื่อวานของน้ำมันเฮาก็เติมนี้เขาพออยู่เขาล็อกแขวนมาแมนน้ำมันก็ถึง 2,000 เนื้อ 2,000 เงินแต่เมื่อวานกูเทวแรกกูขอบคุณครับอู้ขากอยู่ครับผมมีแต่เบื่อเรื่อยละนั่นเขาล็อกแขวนดีครับจุ๊บนั่นเมื่อได้หลายก่อนดอกมันก่อนมันใส่งาได้อื้อหือแล้วใส่ง่ายเงินก่อนน่ะเว้ยไม่ใส่ง่ายใส่เมื่อกี้นี่โตนอ้อมมาสุดยอดเลยเที่ยวไปดิบ่ปีใหม่ไหมเอ้ยโยกไปเที่ยวเสียดีโควิดโอ้ยนี่ก็ได้ขี่รถเนี่ยวันนี้ครับไข่จะมาหาพุงเหนียวมันจะใช่ครับนี่ว่าขี่มันได้ละขี่มันบ่ไปสิงคันสองมือเขาปล่อยเพราะว่าสี่มือดีครับแต่ก่อนหลีดออกได้หน่อยแต่ก่อนแต่สี่มือเนี่ยเยอะแล้วแม่ครับน้องไผ่เขายึดไผ่อยู่เพราะว่าเนียนดีแต่กินกินอ้อยไหมพี่เกียรติเออหวานสวยถ้าอ้อยเอาเมื่อนแล้วครับบ้านแต่พอห่างจากบินรถห่างจากเชียงคันเดี๋ยวมากันไม่กินมื้อสี่กิโลเลยเห็นแก่ที่นี่แล้ว
ว่ามือเล้วเสียมีไก่เอามือขึ้นกับมาไอ้แม่นอนกินข้าวกับลงมานอนอยู่ปะอยู่อยู่ป่าหญ้าที่กันได้ผมว่ามันมักแล้วตํากระเทียมไว้อย่างดีแล้วเอ้ยผู้ใดเข้ามาบ่เสียงหมาคือกวงกลางกลางอยู่ยังครับลูกทีมมันกุ้งมันกุ้งมันมันแพงแพงค่าห้องเลยแพงแล้วไปหญ้าที่มาหาไปครับนี่ติดหลังเลยหนูนี่มันมีได้เลยมาครับนางที่ลอกออกกับหางกิ่งควันไม่ต้องมักเลยเปล่าวันนี้หมามันแสบอยู่แล้วหมูมันก็หายกลิ่นอยู่เนาะครับไม่หลังไร่ยังยังมาจำชื่อมันไว้ถึงเล่นก็แสบผมบรรยากาศแบบนี้หายากครับผมไร่หลังไร่เห็นบรรยากาศยอดเลยมาครับลงหีบแล้วโอ้ฝิ่นหลังไอ้นี่กับโดยโดยครับผมมาได้ก็ใส่ระบบพวกคุ้มพวกจึงหาปิ่งหนังครับผมสั่งงานผ่านโทรศัพท์จริงโอ้ยติ๋วไวไฟกับมัดได้พร้อมกับฝีมือในคนเฮ็ดทีสังเฮ็ดเก็บได้บ่ได้ล่ะได้ไปก่อนอันนี้จะสั่งเฮ็ดอยู่หลังปีใหม่ยังเฮ็ดให้ข้าเจ้าอื้อแจ่วใส่สูตรแบบซอสพร้อมโอ้เข้ากันนี่ซ้ําพลังกับคนไทยอื้อแต่พอบ่ตรงมักเลยหนังกับหางครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยเอาใหม่แล้วบ่ก็บ่พริกแน่น่ะเอามากินแล้วนะเอ้าทรงพร้อมกันจังกันเจ้าตัวนี้ซอสกับผมครับแซ่บบ่ว่ามันแซ่บกว่าแจ่วหมูกรอบเลยนี่ครับแบบผิดสีสดๆผักนี่ไม่ได้เฮ็ดจังสีมั้ยนี่เฮาเอาจังสีเอาได้ครับผมจัดเลยเห็นมั้ยโอ้ได้ผู้เจ้าของช่องเพิ่นแม่เอาอันนี้ลองมึงนะครับนั่งออกเลยวะผมสิแต่งหม่องย่างกันแต่ว่าจะเข้มจะน้อยจะจิ้มหลายเด้อครับโอเคครับผมมานี่แต่งให้เพิ่นว่าเอาคุยพริกน้ำคุยพริกน้ำดิครับผมนี่เบื่อเลียดหนูยังติดมือติดเดี๋ยวนึงบ่ได้ละเสียได้ละได้โอ้ยยังให้กันแฮ่อยู่การกุศลกันอยู่บ่ได้ยังนี้ดิเฮามาเฮามาเข้มมาก็คุยหลายคุยแต่พริกผู้ดีเลยหยุดบ่อยู่ล่ะครับไอ้ทินเนี่ยหนังหนูย่างผมมักเผ็ดๆผมนี่ครับครับสําคัญเลยโอ้ยสุดยอดนมๆใช่มั้ยจ้ามากกินนวลไว้เออมันย่อนนี่นี่นี่เดี๋ยวลองเบิ่งกันนะครับอ้าวหัวแห่เลยแล้วมันเมื่อกูจะช่วยที่ไปกินเดี๋ยวมันแซ่บนี่เลยนี่ทั่วปานงานสร้างชูดินนี่โอ้นี่เด้อนี่เที่ยวน้ำกินนี่ครับหางเวลาข้างในมันสิแบบสุกแบบขาวๆดีเลยเที่ยวซอสซอสค่อยแหลมมากเลยจะหางไปพูดแล้วครับผมหนังพูดเลยเที่ยวเออพูดดีเลยคุณให้เดินบักคิดป่ะครับบักคิดหั่นหั่นพริกครับหั่นบักคิดภาษาพุทธไทยครับบักคิดกับบักคิดนะโอ้หางแซ่บอีหลีสุดยอดเลยกินไม่ลงครับมาครับหางหมูหน้าตาล่อๆว่ามันคนกรุงเทพมักเฮ็ดให้เฮ็ดเด้อครับผมพี่สองเขาเอาไปแล้วไงบอกว่าขอเสียงเลยวะแบบผ่านไล่เบิดเลยนี่ครับนี่ไอ้ไอ้25,000แล้วเขาสิงล้านเดือนแล้วมึงเอาเสื้อเพิ่นนะผมที่เด็ดเลยเขาไปนี่หนึ่งปลาเดือนนี่บะมึงเอาเสื้อเสื้อหันเสื้อหันบะมีเสื้อปะสะจากแล้วอาเทพเพื่อจะกระเตียบบะโอ้กระเตียบบะเอ้ยเขาเจ้าหมาเนี่ยบะครับเนี่ยห้างที่นี่บะใช่ครับเจ้าหมูเจ้าหนูเจ้าหนูอีมึงก็มีดีของมึงนอนไม่ใช่น้ำเปล่าครับนี่ใช่ตะซิ่วเลยบะใช่แต่นั้นซอสซอสเขาทองแซ่บดีครับผมอาเรมันแซ่บละกินน้ำหางหนูเบอร์ทางเลยมึงยาสุดยอดเอาครับพี่ตัดไปนี่แซ่บนี่จีต้องแบบนี้ครับผมแฉะลองกันเลยครับผมเกิดมาลองไปเอิ้นเด็ดอีหลีครับผมหนังก็คือเลยเออมึงกระเข้มมึงกระเชื้อน้อยมึงได้จังไงมันรู้แต่กันมานี่สองเลยแต่มึงยำมึงเข้มมึงกระนิ่มน้อยมึงนิ่มมากินหลายๆเนาะนี่จะมีเข้มดีเออมึงกินหลายๆก็เผ็ดอันนี้อ้อมนะแซ่บมากครับผมขอลองก่อนแซ่บเยอะมึงกินแห้งนะไปทีละหีบนะครับเดี๋ยวหวานเอามึงเอ็ดสองอะไรได้ล่ะว่ามึงอย่ามาคานเฮาบ่อยากชนะไปไหนมื้อเย็นเอาหนีเด้อแจ๋วมากเลยหอมปอมลงไปแล้วครับแจ๋วกินครับย่างหนูบ่ครับแม่นพี่เบาจะเถื่อจ้ะแจ๋วอีกสดหอมปอมของบัวได้หลายแจ๋วผู้ไทยครับแจ๋วผู้ไทยบัวก็ขอเขาแน่ว่าอันตอตอดคอยว่าอย่าหุมมือให้มันเศร้าโ
แฉดกำลังดูแลเหียบสุดยอดเลยมันมีคักเขาว่าอะไรซ้ำไหนมันน้อยมันน้อยเพราะซ้ำไหนมันมีคักมันไม่เหลียวเขาว่าอะไรทำอีกเรื่องก็ดีป่ะแต่เมื่อกี้ขวานู้นเมื่อกี้เซบแดกมันโผล่ถามข้าวหมีนี่เกือบเป็นเล่นอันนี้หอมดีเป็นกินส้มดีมั้งวะเกี่ยวเขาถามแค่นี้ก็เป็นเล่นผู้ก็มีตัวนึงครับมีแบบเนี้ยสงสัยผู้หนึ่งเมาแล้วสั่นแล้วเกี่ยวคนถ่ายกับสั่นเนี่ยเติมมากไหมโอเคครับยนต์กับปูเซบแดกใส่งานนี่อยู่ได้ลองเขาเหนียวนอนจับเลยเนี่ยเสียงคอเนี่ยเฮ้ยไก่ครับผมกำลังน่ากินมากใหม่แล้วปอกลงพอป่ะครับน่ะโอ้ยแนวมันใส่ปอกพอป่ะโอ้ยเยอะเมื่อไปโอ้ยเข้ากันมันยังหุ่มเกี่ยวปอกซ้อนประแดกเป็นไฟผมปอมได้หลายเมื่อนี้เขาตับแม่ผมผมไม่เคยกินเขาเลย12เมื่อกี้นี้หรอกปั๊มมันสมากแน่นะมันละไหมกันยังว่าห่วยเอาเลยครับสำสุกแล้วเบื้องฟังดีมันชุกคนนี้ก็เป็นมะเร็งกันแล้วครับผมไข่ไข่ปาดแน่ทั้งนั้นนี่ก็เป็นเดือนพาเพิ่นแล้วว่าที่เนี่ยบอกน้ำมาลงแก้วเพิ่นแล้วรอดไม่ได้ยินรอดไม่ครับผมลงไปอีกแล้วทีละสองตัวมองเห็นว่าเพียงสัทธาอันนี้นะมันเนี่ยจะปิดปิดปิดมันจะเป็นตะเบิงนั่งก็มองจอดเลยหนูอ่อยแล้วผมแสบแต่หนังแล้วโซจิมาที่นี่อันนี้มักแบบย่างดีเลยครับผมน้ำนะครับประเทศนี้ก็เหลือน้ำไม่ใช่เบิร์ดมันก็เหลือเลยแล้วผมไม่ขายว้างแล้วครับผมผมเลยครับจิ้มควันเลยบีขาบีขาสีขามันควันเลยสีขาหนิไหมเอาเลยผมเออสีเลยสีผมมาครับสีเลยสีไทยเจ้ามาสีสีเดียดด้วยนี่ครับรถไปเป็นเรื่องเนี้ยจะเอาหน่อยร้ายเป็นเรื่องดูเนี่ยรถไปเนี่ยเอาครับจัดไปยัดมึงมึงไปไหนแซ่บเลยบ่หอมเอาไหมน้ำไทยจะข้ามก่อนมันบ่ฮวนครับติ๊บนั่นละจกออกครับผมนี่ติ๊บนี่สินจอดเลยเดี๋ยวจกเลยนี่จ้ำแก้วแล้วก็กินนะจกไม่เซ่นี่ข้าวหวานบ่บ่เขานี่แม่จ้ำแก้วแล้วก็งัดเข้าไปกินตามสูตรเพิ่นจ้ำไปเที่ยวนั่นละเด้จะถือสูตรสิเอาแซ่บบ่บัดนี่เอาซะนะครับถือสูตรนี่แซ่บเป็นไหนห่วงนะเขาฮ้อนๆเนาะโอ้สุดยอดเลยสีขาสีขาแล้วก็เขาฉีกไปให้แล้วนี่ประมาณนี้เอาเขานี้เอาเขานี้มานี่แอดแอดถือกล้องเลยแอดถือกล้องเลยโอ้ขออย่าด้วยครับนี่เขาเป็นยังครับผมเพื่อเลยเขามาน้ำหายเขาเนาะจะคว้างฟื้นเขามาสุดยอดเลยพอดีเขาใหญ่แข็งมันมันหอมหอมแก่ข้าวยืมตัวหนึ่งมาแก่ข้าวก่อนครับผมนี่โอ้สวนนี่เพชรดีไว้แก้วนี่ไว้เอามาจำนะครับผมมาเตรียมของมาที่นี่ผมหอดครับผมจะจักไปจำเพียงแห้งเลยแล้วมันยังแสบเกี่ยวสอนซะดอกจำแก้วก่อนเพื่อกินก่อนจำกินก่อนแล้วก็จำแก้วครับผมปิ้งหนูไหมพอได้จะพร้อมกันหมดละนอครับนอเอาพร้อมกันนึกจะดีมีสอนบ่เอามาให้มีเด็กจักคือมักสอนสอนอันเดียวนี่แหละขอว่าไปก่อนได้เลยก็อือครับผมใส่มันก็กินเอาได้เพราะว่ามันถือไฟแล้วมันเลยเนาะหนูเข้ากันเลยมาครับยืนขอบคุณครับบอกจำเกลียวได้ไหมจำได้หลายเนาะครับมันมีเชื่อมจำเกลียวจำเกลียวเนาะเอาไหมจิ้มมันเลยเกลียวใช่ไหมพิสูจน์ดิเกลียวเนี่ยแป๊บจิ้งหมูจิ้งปลาธรรมดาใส่ปลาแดกนิดนึงพอดีเจ้าหมักเผ็ดขอเลยลดลงมาเนี่ยเราต้องบอกเขาก่อนรสประแดงวะรสประแดงเพิ่งกินหน่อยประแดงมันแซ่บเลยแล้วปากมันก็เพิ่งได้นะไม่กินแบบนี้โดนนะครับผมคางกวางไฟกันสิอิงกันไปเรื่อยๆขอบคุณเสียแอดได้ไลน์มึงยอดเลยแน่นอนมากครับโจยี่ครับผมคนเห็ดคนหมากับยอดครับสุดยอดเลยสุดยอดเกี่ยวกับไปคนหนึ่งครับผมมาหนูแซ่บแซ่บไปดีครับผมแซ่บก็แซ่บมาหนูแซ่บอ่ะไม่ได้ชิมแต่เธอแล้วมันไม่ชิมกะดิแซ่บมาหนูแซ่บมีแซ่บมาเสื้อมาชุดแนมมาแซ่บหรือว่าไปเออเสื้อมาชุดแนมกระเสื้อมีอะไรมันก็มีแซ่บเพิ่งเข้าได้หมดเลยกล่องไฟผมครับสุดยอดลองสิ่งที่ป่าใช่ไหมเดี๋ยวเห็นสูตรอื่นก่อนไม่ต้องแหนแหนเบิร์ดผมจงไปเสียงไปรอหนีแล้วยังไม่แหนไหม
กินอันไหนก่อนวะใส่ครับใส่อย่างล่องใส่ได้บ่ทีนี้ไข่โอ้แล้วได้ไข่ตับไปแล้วตับบ่ครับได้ไข่แพงกว่าตัวนี้ธรรมดาบ่เพิ่นเกลียดไปแอดแต่มื้อนี้เสียไผโทรจองแล้วได้มื้อนี้ตับพอไอ้พอลามึงโทรจองแล้วได้มื้อนี้กินหนูแล้วมื้อนี้อาจารย์ยอกกลับมากันโทรจองแล้วก่อนได้บ่เขาเป็นสุดยอดเลยครับโทรมาก่อนเลยมั้งมึงโทรก่อนสุดยอดที่ครับมันอะไรจะเป็นไข่นะหนูนี่เป็นไข่แล้วนี่ครับหนูมันประแดกเอาเป็นตอนรถผมมานี่นี่โอ้ได้ใช้อีกนี่สิมันจับผมซะก่อนถึงครับจับผมซะก่อนมันจะได้ใช้อีกพอดีได้เย็ดดิครับมาสุดท้ายยกสียกเขาหันมาเฮือนเก็บตัวเลยพอดีรวมจำเบอร์ได้ก็ประเดี๋ยวขอคว้าเซนใช่ใส่ไปยังนี้ตัวฮีบแบบไปยังนี้นะแบบไปช่วงเนี่ยก็ประมาณช่วงเนี่ยบอกพื้นว่าไปค่านี้ไปหาแจงเนี่ยเอ๊ะจะเรื่องฮีบเพิ่นหมักแซ่บอู้ขมลำลำไหมใส่ไหมค่อยค่อยบ้าบ้าค่อยมาครับผมบ้องครับครับบ้องคือตะก้านี้โคตรยาวสุดยอดเลยครับผมโคตรแก้วบอลโคเคกว่าครับคือโบ้คือแต่สมัยยังงานโรงงานเนี่ยไปแดกข้างใส่โยโหยิ้วเดี๋ยวไปแดกไปกันครับเอ๊ะจะเลือกหีบโรงงานจะท่านี้ไปหาแจงนี่มีโยนมีแพ้โยนแบบมากข้ามโคกสูงไหมโยบันแหลมแหลมน้องเพื่อนใส่กระป๋องแซ่บเนี่ยผมว่าไปแดกได้ถึงแซ่บมันว่าโรงงานไต่นี่ใส่โยหรอแต่สมัยเห็นงานโรงงานเหรอได้นอนอีกสองตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ไปยิงมาอีกแม่ซีเอสมาคนดังมากครับผมโจอี้สุดยอดเลยมาไปกินครับผมให้เปิดก่อนเลยเอาขายไงเลยเขาขาใหญ่ประมาณเดือมันหนักเลยนะเขาขาในน้อยเพียวๆดินะมันแข็งไม่น่ากินเขาเนี่ยแหละยกซอยรอเนี่ยเขาใช้โซ่หอมรอในท่านน่ะซิมให้เบิ้งอยู่เกี่ยวมือหนึ่งซิมให้เบิ้งไงแม่นี่วะซีเด็ดก้อนก้อนฉีดเสียตัวยังไงบ้างกันงะงะเลยวะเนี่ยสาวโอ้ยสาวเราถึงขากันอยู่ครับโอ้ยว่าเชียวก็ประเดี๋ยวมาใส่อ้อยมืออื่นภาษายังมือยกก็จะบ่ขึ้นเด้ภาษาลิ้นยังยกเกี่ยวขึ้นเนาะขึ้นเนาะนึงกูเป็นได้อื่นนี่เสียกว่าบ่ได้มาใส่ไว้ค่ะเจียงกันกับเมียมกูเป็นแต่ได้ขาเลยคนเคยหมานมากับหมานตัวมีที่ทิ้งมาได้นี่แซ่บแล้วเกี่ยวกับแซ่บตาหนูหลายอายุป่านเอาครับเดี๋ยวอีครับชิมนะร่วมชาตินะครับหลังปีใหม่เอาคลิปเดียวเป็นเกี่ยวมันก็ไปทางใหม่นะเกี่ยวนั้นเกี่ยวนั้นไปใส่วะเกี่ยวก็แซ่บนี่เกี่ยวนี่เหรอวะเกี่ยวนั่นแหละนั่นแหละแซ่บอยู่นี่ด้วยกันพักนี่เกี่ยวนี่ดิเกี่ยวหวานนี่เสร็จแล้วเธอเอ้ยกูพากูไปอยู่ประเทศนอกนี่เพื่อเลยมักหนูกินแบบนี้กัดถึงขาเลยสุดยอดไม่ได้กินหน่วยเสียเติมทุกทางเหมือนกันผมแก้วแซ่บมันหวานคุยกับอินยอดแต่น้ำเบาเลยครับผมคุยกับอินมันหวานเห็นของแก้วเราอยู่นี่บ้อนด้วยมันหวานเลยเนาะไม่กินนะกินสองสามมือคนได้แบบขวัญมันก็เลยมันเมียนอยู่ว่าจะได้พอจะยังไงก็ให้แบกจะขาดิเชฟของจัดไปครับผมบอกว่าคือกินแบบเบิร์ดพอดีกินเอื้อนบางบางเอื้อนเที่ยงคืนครับครับผมก็บอกแต่เที่ยงคืนยามเบิร์ดอยู่มือได้นี่กินมาคุยเดี๋ยวสัมบัติโจอีกับพระยานเดี๋ยวกินมาคุยเดี๋ยวนะดังเฮาดังเฮาเนาะเอาไปว่าแจงก็มองคนใหญ่มีแจงหรอมันก็ตามทุ่มกว่านี่ล่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศน้องๆให้เบิ้นครับผมโคกทุ่มเมื่อคืนเที่ยงคืนกินเหล้าสีไม่เหมือนบ้านบรรยากาศดีมากเลยครับผมหลานคอเนาะกินพอดีเข้าไปแห้งหมอบ่ที่นี่เออจ้าเออครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมนี่ขอบคุณเสียแอดครับผมทีมงานเพิ่นฮู้จักเพิ่นที่แรกอ่ะเพิ่นก็บ่ไลฮู้จักคนเลยสุดยอดแต่เขาอยากตัดอ้อยครับผมราคากับเพิ่นบอกไว้แล้วสุดยอดเลยลองกินหลายเฮ็ดอย่างดักไก่ผมเมนูสุดท้ายมื้อนี้ทันมากพุ่นแหละที่สิเสกหล่นมื้อนั้นไก่เราไปส่งอ้อยจนมาอาบน้ำมันเบิดแล้วเชื่อกันได้ก็ตันหมดแล้วปิดไข่ได้ยังดักไก่ครับผมไปบ่เสียนั่นได้อยู่ดักไก่มันจะเป็นไก่นะให้น้องเอิ้นเป็นคนดังแล้วครับเป็นคนทันพร้อมตูดมั้ยงามครับตูดละตูดดักไก่บ่มีเต็นท์นอนดีพร้อมครับผมตะมื้อนี้สิบ่ได้นอนน้ำตลอดนะอาจสินอนด้วยนะมันแบบนุ่มๆด้วยนะครับปิดถ่ายด้วยแจวเขายังเหลือครับพอดีพี่เพิ่นกลับมาแล้วครับผมเป็นทรงอ้อยแล้วกลับมานอนน้ำกันพร้อมมาตรฐานในทีมงานมาตรฐานมาผู้ใดนี่ปิ้งบ่มาเลยวะขอตับขอตับมาเจ้าของสวนนี่มั้งดีดีหนังเขามาตะกี้อึดโซก็ได้นั่นแหละลองแล้ววันที่นี้ลองปิ้งไก่กันนะวันที่นี้อบใจเล่าเล็กเขายังเหลือเราเล็กบรรยากาศมันแบบใส่เนี่ยลองเนี่ยหาน้องๆกันนะวะ
นี่น้องซะนี่บางมาครับเขาเดียวท้อนสงไข่ก็ปิ่งไก่กับหมูก็ยังเหลือครับผมหมูสวยอื่นครับผมอย่างใส่ห้างบดแดงได้นี่ให้บดแดงเหี่ยวใส่ส้มปี๊ดอืมแต่น้องเขาใส่บักนาวแทนหมดอย่างอะไรเนี่ยเขาสูตรเดียวกันกับเชียร์ได้ไหมอันนั้นหัวปิ่งหนูเลยเลยเห็นว่าอันย่านใกล้อันมาสมกันเลยงั้นแซ่บครับเลยกลางมาสมมันจีดคนละรสชาติดูสีหอมหมดอย่างแล้วแก้วยอดสุดยอดดีครับผมแซ่บมากแต่ห่อบะหมี่ห่อกับบักนาวนี่แหละบะหมี่ขายครับเพราะว่าเพิ่นบ่ขายบ่ซื้อ